จ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องทุกท่านนะดีจัดสู่ช่องโนเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ไอเดิลนะงานดีจัดทีมต่อสู้มาแล้วครับผมก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสลบต่อไทยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบไทยต้องโอเปอเรชั่นท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมมันจะเป็นเกมในโซนไทยใหญ่ไม่หมดโซโล่เลเวลลิ่งแบ็คโคเวอร์เกมชินเน็ตแพ็กนะฟรีไฟอาร์วีนะฮะเอพีเอสทุกแนวนะวอลเลนต์มีหมดนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบไทยต้องโอเปอเรชั่นนะฮะถามตามเควสเลยครับวันนี้เปิด2เกมเลยนะเกมนี้แล้วเกมพิกเซลนะผมนะเกมแนวตั้งแต่นี้แนวนอนนะดูง่ายกว่าอันนี้ก็เล่นตามเควสที่เขาบอกไปเลยนะผมนี่เก็บเปรี้ยวไปนะครับให้เท่าๆกันผมนี่แนวสัก50ไปเลยนะรับเควสไปนะผมค่อยลุยไปเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาร่วมทางของเราด้วยนะช่วยกันนะผมก็เป็นไอเดนงานดีนะสโตไทยมาอีกแล้วแนวนี้กำลังฮิตเลยมาเยอะมากนะแนวนี้ก็เลือกเอาชอบแบบไหนนะบางทีก็สวยบางทีก็เพลินนะฮะภาษาไทยอันนี้ภาษาอังกฤษนะผมทำตามเควสนะซ้ายมือจะดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ได้ตัวนี้มาเป็นตัวหลักเนาะเพราะว่าดาบกว้างด้วยนี่ฮะอันนี้ก็ใส่อาวุธออโต้นะครับผมโอ้ตัวใหญ่ๆครับแมงป่องเคลียร์สเตจ1โอเคเรียบร้อยอัปเกรดคาแรคเตอร์เลเวล4ไปนะสกิลนะฮะนี่ใส่สกิลเข้าไปนี่ได้แล้วมีอัพเกรดสกิลด้วยนะมีกิววอร์ด้วยนะเกมนี้มีฟาร์มฐานฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะผมสนใจตรงที่ว่ามันมีกิววอร์เนี่ยมันจะวอร์กันยังไงวะเนี่ยเอาสกิลนี้เข้ามาใส่ช่องนี้แล้วคอนเฟิร์มนะสกิลมีให้แต่งแบบหลากหลายมากแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับมาดูสกิลเรานะฮะนี่ไงสกิลนะมันจะใช้เองนะฟันทะลุไปเรื่อยนะครับกดออโต้ไปนะมันจะฟันไปเรื่อยอันนี้ก็เคลียร์ชาร์เตอร์นะครับผมอัปเกรด HP นะฮะเฮ้ยเราอัพไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเลเวล15นะฮะโอเคอัปเกรดคาแรคเตอร์เลเวล7นะฮะสวยผมเน้นด่าเลยเดียวเลยเนี่ยยังไม่เจอบอสนะตอนนี้เรา1ขีดถกอยู่เลยนะครับไอ้ผู้ช่วยเรามาแล้ว1คนนะฮะน้องแว่นฮะมีกิวอร์มีดันเจียนมีโหมดเยอะแยะมากมายครับยังไม่เปิดนะฮะอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นครับผมแล้วเพื่อนเราลงไงอ่ะอันนี้กดปุ๊บมันจะสอนลงเองครับผมปึ้งช่องแรกครับผมแล้วจะมีสกงสกิลให้ด้วยนะครับผมนี่อัพตัวนี้ได้ด้วยนะเห็นไหมอัพเลเวลนะครับผมแล้วก็อัพสกิลของมันด้วยนะฮะนี่ต้องใช้อันนี้เดี๋ยวอันนี้น่าจะต้องไปฟาร์มด้วยนะครับผมเนี่ยเฮ้ยดูมันยิงอันนี้ด้วยครับเหมือนยิงเลเซอร์นะครับเนี่ยมันยิงปืนอะไรไม่รู้นะฮะกลมๆช่วยเรานะเดี๋ยวนะอันนี้มีเพื่อนร่วมทางด้วยนะเดี๋ยวต้องเจอบอสนะใกล้แล้วอัปเกรด ADK เลเวล20อัปเกรด HP เลเวล20นะฮะเอา25ไปเลยเสียเวลาอันนี้ด้วยเอา30ไปเลยดีกว่าครับผม
เลเวล30นะฮะเนี่ยเรามีเยอะไงอัพล่วงหน้าไปเลยใกล้แล้วฮะด่านหนึ่งขีด9แล้วเดี๋ยวจะไล่ไปด่านเจอบอสแล้วนะผมอัพอุปกรณ์เนี่ยก็ตีบวกไปนะผมเอาสัก30ไปเลยครับผมจะเท่ากันนี่เมิร์ดบวก1ไปเลยครับผมไม่รู้อันไหนอะบวกไปแล้วทำตามเคสดีกว่าง่ายๆจะจำได้นะแล้วก็จำเอานะอัพเกรดคาแรคเตอร์เลเวล10เอาไปเลย11นะบวกนี้ด้วยปึ๊ด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 นะเน้นดาเมจอย่างเดียวเนี่ยเริ่มฟันแรงแล้วครับตีทะลุแล้วนะ เอาแล้วครับผมอัพเกรด ADK 35นะฮะเอาให้หมดเลยเอา40เลยนะครับล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าเงินเราเยอะแต่บางอันบางเกมก็มันอัพเตลิดไม่ได้ครับเพชรมันมีน้อยเจอบอสแล้วเนี่ยเนี่ยปราบบอสไปแล้วครับด่าน1 41นะฮะบอสแมงป่องอะไรเงี้ยตายแล้วใส่เสื้อกอกครับก็อัพจบแล้วด่าน12ครับกำลังจะถึงแน่ง่ายไหมแม่งผ่านโคตรง่ายเลยโอ้โหบอสเป็นวัวโคตรหมูป่าตัวโคตรใหญ่แน่นี่ไงสกิลเรามาอีกแล้วนะฮะใส่ช่องนี้ไปหวังว่าจะเป็นสกิลที่พึ่งพาอาศัยได้ครับเดี๋ยวดูที่สกิลใหม่เป็นยังไงครับผมโหลด5วิสกิลแรกก่อนปึ๊ดสกิล2ปึ๊ดนี่จะเป็นดาบสีม่วงๆนะฮะจะเป็นลักษณะดาบม่วงๆโอ้โหเพลินจัดเลยครับผมคือมันมีผู้ช่วยมันก็สนุกอะครับผมใช่ไหมบางคนบางเกมมันก็มีแค่ตัวเดียวนะอันนี้มีอีผู้ช่วย5คนนะฮะลงได้อีกนะฮะตั้งเยอะอันนี้เลเวล45อัดไปนะอัพเกรด ADK 50จัดไปง่ายนะเป็นง่ายอันนี้รอแบบเปิดโหมดฟาร์มต่างๆนะครับยูวอลอะไรเงี้ยอุปกรณ์แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยมันบอกให้เราทำอะไรอาร์มูอัพเกรดนะฮะเอาเลเวล30ไปเลยอัพเกรดคาแรคเตอร์เลเวล14นี่ไงรอ19เลยนะแล้วก็ผมจะอัพแต่อันนี้เลยนะเราเลือกสักหน่อยนะอัพแต่ ADK ฟรีแอคทีฟบัฟเนี่ยนี่กดเลยครับผมของฟรีบัฟเนี่ยนี่30นาทีครับช่วยได้ก็จะผ่านด่านรัวๆนะฮะซัมมอนอุปกรณ์อีกนะครับผมถ้าได้ของดีก็แจ่มเลยนี่เอาสักเรามีเพชรเยอะใช่ไหมเอาสัก 3,000 เลยครับผมนี่ครับได้อุปกรณ์ฟ้า1ชิ้นนะโอ้โคตรฟุกเลยไปไปเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวๆๆเปลี่ยนยังไงวะอันนี้55นะครับผมเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนตรงไหนตรงนี้ก็วาปอนนะฮะดาบฟ้าตะกี้ของผมอันนี้ใส่เข้าไปตีบวกโอ้โหอย่างเยอะพลังอ่ะดูดิได้อันนี้มาคือสวยเลยครับนี่ดาบก็จะเปลี่ยนตามที่เราใส่ด้วยอันนี้เลเวล60นะฮะ
ปไหนต่อไปไหนต่อเอ่ยเลเวล22เลเวล22อ๋อคาแรคเตอร์โอ้โหผมแม่งงอึ้งจังนานบวกไปครับผมไปดูนะนี่นะมีสกิล2ดาบแดงกับดาบรัศมีสีม่วงนะฮะนี่เจอบอส117แล้วครับดูนะอุปกรณ์ดาบผมแม่งโคตรแรงดูดิปึ๊บตายนะนี่น้องมาเรียมาแล้วอีกคนนึงผู้ช่วยของเรานะลืมอัพไปตัวนั้นเลยว่ะมันมีอัพสกิลด้วยนะใส่ช่องนี้เลยครับยังอัพไม่ได้ครับจะต้องไปฟาร์มนะครับจะมีด่านฟาร์มนี่น้องตัวมาเรียมาแล้วพอมี3ตัวก็สบายสวยเลยฮะมันเลยอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากสนุกไอเดนแบบครบวงจรนะมีกีวอร์ด้วยนะแล้วก็มีโหมดต่างๆแล้วมีผู้ช่วยด้วยนะภาพสวยมากแล้วเป็นแนวนอนด้วยนะไม่จ้องเป็นแนวตั้งอึดอัดนะฮะไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม